จากการมาของ Toyota Hilux 2024ในวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเดียวกันกับ Toyota Australiaแนะนำ Hilux Management ในตลาดอย่างเป็นทางการแน่นอนว่าการบุกแดนจิงโจ้จะไม่เหมือนกับเวอร์ชันไทยเนื่องจากมีไฮไลท์เด่นล่าสุดคือเทคโนโลยี V-Active หรือการเพิ่ม My Hybrid 48V พร้อมปรับหน้าตาใหม่ในหลายรุ่นย่อยหวังทวงแชมป์ยอดขายเบอร์หนึ่งกลับคืนมาหลังจากปีก่อน Ford Ranger คว้าตำแหน่งนี้ไปครองได้สำเร็จ Toyota Hilux 2024เวอร์ชันไทยมีการปรับหน้าตาในรุ่นแคปยกสูงให้เป็นแบบตัวถัง10ประตูหรือมีหน้าตาลักษณะเดียวกับ Rocco แต่สำหรับเวอร์ชันออสเตรเลียแคปและ10ประตูยกสูงถูกแทนที่ด้วยหน้าตาใหม่ล่าสุดนะครับยกเว้นตอนเดียวจะเป็นหน้าเดิมตั้งแต่ปี2015ซึ่งดีไซน์ส่วนหน้าที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ในไทยจะติดตั้งในรุ่น Z Edition ตัวถังสมาร์ทแคปและดับเบิ้ลแคปเท่านั้นสาวกชาวไทยหลายคนอยากให้หน้าใหม่เป็นตัวเลือกในรุ่นยกสูงบ้างนะครับแต่ Toyota Thailand เน้นดีไซน์แบบ Rocco มากกว่าประเด็นนี้คอมเมนต์แชร์ความเห็นกันได้นะครับว่าทุกคนชอบหน้าไหนมากกว่าทางด้านนายชอนเฮนลี่รองประธานฝ่ายขายและการตลาด Toyota Australia กล่าวว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ Hilux ได้รับการปรับปรุงให้มีความน่าสนใจมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ายังเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้าที่เน้นการประจนภัยความแข็งแกร่งและความสามารถที่น่าเชื่อถือจึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับลูกค้าจำนวนมากในออสเตรเลียสำหรับเวอร์ชัน My Hybrid มีให้เลือกในเกรด SR, SR5 และ Rogue รวมทั้งหมด5รุ่นย่อยทั้งหมดจะเป็นตัวถัง Double Cab ขับ4เพิ่มเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบตเตอรี่ขนาด 48 โวลต์และมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ากันกับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบขนาด 2.8 ลิตรเทอร์โบแรงม้า204ตัว500นิวตันเมตรสำหรับแรงบิดพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดติดตั้งระบบ Stop and Start ช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงประมาณ 10%ซึ่งระบบไฮบริด48โวลต์จะช่วยลดการสะเทือนเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่ซึ่งมีความนุ่มนวลและราบรื่นทั้งยังปรับรอบเดินเบาของเครื่องยนต์จาก720เป็น600รอบต่อนาทีมอเตอร์เจเนเรเตอร์คอยกู้คืนพลังงานขณะลดความเร็วพร้อมเพิ่มการตอบสนองอัตราเร่งที่ดียิ่งขึ้นรวมถึงเพิ่มโหมดการขับขี่มัลติเทเรนซีเล็กตามพื้นผิวถนนได้มากถึง6แบบส่วนการจำหน่ายในตลาดออสซี่นั้นเริ่มจากรุ่นถูกสุดตอนเดียวเบนซิน 2.7 ลิตรคิดเป็นเงินไทยประมาณ 622,000 บาทตัวท็อป GR Sport 1,746,000 บาทส่วนเวอร์ชั่นไฮบริดเริ่มต้น 1,272,000 บาทถึง 1,680,000 บาททั้งหมดเป็นการนำเข้าจากโรงงานผลิตในไทยนะครับสำหรับตัวไฮบริดในเมืองไทยคงต้องลุ้นกันนะครับว่าจะได้ใช้ในช่วงใดและจะมาในโฉมนี้หรือไม่โดยขุมพลังดังกล่าวมีการแนะนำในตลาดแอฟริกาใต้ด้วยนะครับแต่จะได้หน้าตาแบบตัวร็อกโคนั่นเอง